What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้ครับผมจะมานำเสนอวิธีนะครับการเซฟโลโก้ Air Jordan 1นะครับบนอินโซเนี่ยไม่ให้หายไปจากเรานะครับเริ่มแรกเราได้รองเท้ามาใหม่ใช่ไหมทำอะไรอ่ะปกติเราก็แกะรองเท้าออกมานี่อันนี้ใหม่มากเลยนะไม่ได้ใส่เลยนะหลายคนเนี่ยมีคำถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมผมแบบว่าดึงอินโซออกไม่ได้เลยใช่ไหมคือเราต้องดึงอินโซอ่ะออกตั้งแต่รองเท้ายังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าการที่เราอ่ะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยน้ำหนักเท้าเราเนี่ยมันไปเหยียบเท้าใช่ไหมแล้วอินโซมันก็ดึงออกยากนะฮะเรามาเริ่มจากการแบบดึงอินโซออกตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่คือรองเท้าที่แบบใหม่มากๆนี่คืออินโซนะครับเห็นไหมอินโซที่ไม่ได้ถูกการบอกว่าเหยียบเนี่ยโอเคตอนแรกเราดึงแล้วเริ่มสวดเฮ้ยพี่โอ้มันจะขาดปะวะอะไรเงี้ยเราค่อยๆแงะจากด้านข้างเห็นไหมนี่คือเราไม่ได้ร้อยเชือกไงเราสามารถบิดลิ้นออกมาแล้วเราก็ดึงออกจากด้านข้างค่อยๆดึงค่อยๆดึงแงะจากด้านข้างนะไม่เอาจากด้านหลังไม่เอาจากด้านหน้านะด้านข้างค่อยๆดึงแล้วเอานิ้วอ่ะสอดไปข้างล่างให้ได้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆแงะค่อยๆแบบว่าทำเหมือนเราแกะสติ๊กเกอร์อ่ะเนี่ยโอ้มขาดปะวะพอได้ยินเสียงแปะแปะแปะมาแล้วนี่ออกมาแล้วอันนี้คืออินโซของ Air Jordan 1สังเกตนะครับว่ากาวที่เขาติดอ่ะเขาติดแค่บริเวณด้านหลังนะฮะด้านหน้าจะเฟดออกไปตรงนี้จะดึงออกได้ง่ายตรงนี้แหละที่เหนียวนะฮะผมเลยเริ่มจากตรงกลางแงะออกมานะฮะรองเท้าข้างในเป็นงี้นี่คือ QC ของ Nike นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละหลายคนคงเข้าใจครับเราเก็บไปหลายคนเนี่ยพอใส่ไปสักพักเนี่ยไอ้โลโก้ตรงนี้มันจะหายไปใช่ไหมทุกคนก็แบบอู้เสียใจจังเลยใส่ไปไม่ถึง2ครั้งโลโก้ติดกับถุงเท้าไปแล้วครับวันนี้มานำเสนอครับอุปกรณ์มี2อย่างอันนี้คือเทปที่เราเอาไว้ปิดกล่องพัสดุครับนี่อันนี้นะเราดึงออกมาทำไมเนี่ยยังไม่ได้ใช้อันที่2คือกางไกรวิธีทำง่ายมากๆนะครับมาเริ่มจากนี่เราดึงเทปออกมา2อันก่อนนี่ดึงให้มันบอกว่าความยาวประมาณเกินโลโก้นี่อันนี้คือเทปแรกเราแปะลงไปได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าแปะลงไปแล้วเวลาเราดึงออกเนี่ยโอ้ my god แม่งติดกับเทปนะครับเราก็ความไว้อย่างนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะเราจะติดแบบว่าเอาด้านเทปกาวหันออกนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงคิวนะครับเราดึงเทปอีกอันนึงทำไมดึงยาวจังนั่นแหละแปะทับไปเลยเงี้ยฮะไอ้ยังไม่เสร็จนะนี่อันนี้คือเซตอัพของเขานะฮะนี่เห็นปะมันจะแบบไม่โดนนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะฮะเอากางเกงเนี่ยแล้วก็ตัดนี้เลย1 2 3 4นะครับแล้วก็เล็งเลยนะฮะตัดไปเลยนะฮะเล็งไปไม่ต้องสวยมากเอาแค่ให้แบบว่าไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยคุมโลโก้ Air Jordan ไว้นะดูนะผมจะตัดประมาณตรงนี้โอเคเห็นละนี่เห็นมั้ยพอดีโลโก้ Air Jordan เลยหลังจากนั้นเราดึงเทปให้ยาวประมาณครึ่งขานะครับไม่ใช่ครึ่งขาดิครึ่งเท้านะครับมาจนถึงด้านหลังนะครับก็กะเอาวิธีการติดก็นี่ครับติดจากด้าเท้าปึ๊บค่อยๆถูมาปึ๊บจุดส่วนเกินนะครับแล้วก็พับเก็บไว้ด้านล่างเลยเพราะว่ามันอยู่ในรองเท้าไม่มีใครเห็นไว้แล้วนี่เห็นปะจุดที่มันเกินแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังเลยหลังจากนั้นวิธีใส่กลับไปก็ง่ายแสนง่ายนะครับเราก็เอาแค่อินโซเข้าไปอย่างนี้โอ้ยดูบีเข้าก่อนบีเข้าเป็นตัว U วางข้างหน้าก็กดปึ๊บโอเคนะอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ใส่ได้เลยแต่หลายๆคนถามว่าพี่ครับแล้วมันจะช่วยได้จริงเหรออ่ะข้างนี้ติดมาให้ดูแล้วนะเวลาเราใส่ไปสักพักเนี่ยโอเคความร้อนที่สะสมในรองเท้าเนี่ยเราใส่รองเท้าก็เป็นแบบทั้งวันนะครับ6ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนกาวมันต้องแบบว่ามีหลุดบ้างนะครับแล้วเราก็ถ้ามันหลุดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเนี่ยถ้ามันหลุดใช่มั้ยก็ไม่ต้องกลัวสมมติว่าเอ้ยมันหลุดแล้วพี่ยังไงดีเนี่ยเราก็ดึงออกมาเลยค่อยๆดึงนะครับผมมันก็จะยังอยู่กับเรานะแล้วเราก็ทำเป็นวิธีเดิมอะที่ผมสอนนะเอาเทป2อันมาแปะหันหลังนะครับประมาณนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะทำให้เห็นแบบว่าทั้งการติดตั้งแล้วการดึงออกแล้วนะครับโอเค
ก่อนจะจากกันไปนะครับมีคอมเมนต์มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบคำถามนะว่าทำยังไงทำถูกไหมอะไรนะสุดท้ายนี้กดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ต่อออกไปให้เพื่อนๆที่ชอบสนีกเกอร์เหมือนกันได้ดูกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ peace outเฮ้ยอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องไว้ด้วยนะกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย peace